ไม่ได้ได้ให้ให้ข้าถามข้าด้วยนะครับให้ข้าหน่อยครับข้าตั้งมือไหมครับไปห้องน้องครับนะครับครับนิดนึงนะครับพี่นะให้ข้าหน่อยต่อยเข้าแทงเข้าแทงเจ็บไม่เสร็จไม่เจ็บเลยต้องอยู่เนี่ยให้น้องครับไม่มีแดงเลยคือมันก็ปีมู่วันนี้หาลูกน้องรถมาเล่นนะบอมเมนเอาบอมเมนว่าไม่เป็นไรไม่มีแรงอ่ะฮะไอ้เต๋าไม่มีแต่มึงต้องทำดีกว่านี้ไหมอันนี้มึงจ้องแต่ถึงตัวอย่างเดียวฮะเนี่ยมึงต่อยมึงสู้ไหมไม่สู้เลิกหายคนสู้เลยจับไข้ด้วยหายเขามึงไม่สู้มึงไม่ทำเขาอ่ะเพราะเขาทำมึงจะนอนอย่างเดียวฮะเดี๋ยวมวยมันต้องมีแล้วต่อยมวยอ่ะนี่ไม่ทำเขาเพราะเขาทำจะนอนไม่ทำเขาก็ได้ใจหายเลยต่อยมวยให้เขาไม่มีอะไรก็ต่อยมีอะไรเขารอแพ้อย่างเดียวไม่ทำเขาใช่ไหมมันโง่ใครได้อ่ะเขาเห็นไหมแทงเจ็บกว่าเขาอีกเห็นไหมแทงแต่ดีแทงเจ็บแทงมันไม่แทงดีกว่าขวางหน้ามันไปโกะเขาทำไมตัวมันยาวทำไมขวางแม่เวลาท้องเต็มกับตาไปแล้วเป็นไงยอดวันนี้มันเกิดจากอะไรวันนี้มันเราต่อยคิดว่าเราต่อยได้ต่ำกว่ามาตรฐานไหมวันนี้จับว่าไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงเพราะซ้อมน้อยเลยไงรู้ตัวไม่กี่วันหรือว่าไงเกิดจากสาเหตุอะไรที่เราไม่มีแรงซ้อมน้อยเกิดจากซ้อมน้อยเนาะอยากพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยไหมน้องขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนนะเป็นไงอยากสู้ต่อไหมหรือว่าไงอยากสู้ต่อนะไปหน้าก็ขยันซ้อมเราว่ากันใหม่นะเขาเป็นกำลังใจให้นะครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับกำลังใจให้นะฮะเก้ายอดรอแล้วน้องสีเพล็กมาคุยกับสีเพล็กนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหโหดมากเลยรู้ไหมว่าขึ้นมาเป็นรองเขารู้พี่บอกใช่ไหมแล้วยังไงทำยังไงถึงโชคได้ดีขนาดนี้มีความมั่นใจมั่นใจใช่ไหมแล้วลูกไหนน็อกลูกไหนน็อกถีบยังไงถีบยังไงลองถีบลองก้อนดูดิถีบพูดดังๆเลยใช่ไหมโอ้โหเคยมีถีบน็อกไหมที่ผ่านมาไม่มีแต่เตะมีแต่เตะน็อกกับเข่าน็อกแต่งวดนี้ถีบน็อกขอโทษนะไฟนี้ที่มาชกร่ามเนินเนี่ยเป็นไฟแรกในชีวิตใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ถามไฟแรกเลยใช่ไหมพี่โอ้โหแล้วระหว่างเกมเป็นไงขอโทษนะก็เล่นจังหวะไปก่อนเล่นจังหวะไปก่อนยก3ก้อยเดินโอ้ทำสำเร็จเลยนะครับผมใครเล่นในชีวิตที่มาชกเวทีมวยมาตรฐานนี่นะตื่นเต้นไหมเฮ้ยไม่ตื่นเต้นเลยเหรอโอ้โหเขาตอนก่อนอยู่แล้วครับเขาอยู่แล้วนะตอนก่อนอยู่แล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18ปีเรียนถือป่ะชั้นไหนโมครับอ๋อม6ฮะนี่คิดไม่ว่าจะจบง่ายแบบนี้เลยไม่คิดนะแต่ว่าคือมั่นใจแหละใช่ไหมเอ้าฝากแฟนมวยติดตามหน่อยตอนนี้ชื่อเรามาเปิดศักราชที่กรุงเทพที่ลำเนินแล้วนะเป็นจังหวัดอะไรเนี่ยน้องชายพัทลุงครับบอกพี่น้องชาวพัทลุงหน่อยอ่ะฝากกันเลยครับชาวพัทลุงพูดใต้ได้ไหมแรงดังไปเลยแรงใต้แรงใต้เลยแรงใต้เลยสำนึกแล้วบ้านเกิดน้องเลยไหมตื่นเต้นตอนชกไม่ตื่นเต้นแต่พอหมดยกตื่นเต้นพอไม่เป็นไรครับน้อยคุณนายครับเอาละครับน้องทำสำเร็จแล้วฮะเอ้าพี่ฝากถึงอนาคตน้องหน่อยเป็นไงบ้างไงก็คิดว่าจะหลังสร้างน้องขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะนี่คือไฟแรกที่มาก็ตรงนี้ก็ยังซ้อมอยู่ที่บ้านที่พัทลุงอยู่ครับผมก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็อาจจะขึ้นมาซ้อมที่กรุงเทพจะได้เตรียมตัวดีขึ้นอ่า
แต่ติดน้องนักเรียนอยู่ครับผมนักเรียนอยู่ก็ขอให้จบตรงนั้นก่อนแต่การศึกษาเนี่ยเราไม่ทิ้งครับผมครับผมฝากด้วยนะครับเกียรติเพชรเดชะครับผมเอาละครับก็ฝากน้องนะครับผมสีเพชรเล็กกับสีเพชร